สวัสดีครับวันนี้รายวิชาเมกาโทนิกนะครับผมรัชทินจันเจริญนะครับเราจะมาเล่าเกี่ยวกับช่องทางที่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะคุยกับโลกภายนอกผ่านทางช่องต่อที่เรียกว่าพอร์ตสื่อสารหรือคอมมูนิเคชันพอร์ตนะครับณวันนี้คอมมูนิเคชันพอร์ตหรือพอร์ตสื่อสารเนี่ยมีบทบาทมากในระบบเมกาโทนิกยุคใหม่เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถส่งข้อมูลคุยกับโลกภายนอกได้นะครับในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับเราสามารถใช้พอร์ตสื่อสารในการคุยกับอุปกรณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิจิตอลข้อมูลอนาล็อกหรือข้อมูลอื่นๆก็ได้นะครับมาดูก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพูดถึงพอร์ตที่เราเรียกว่าดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตนะครับพอร์ตอนาล็อกอินพุตพอร์ตอนาล็อกเอาท์พุตนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีประโยชน์น้อยมากถ้ามันไม่สามารถจัดการโลกภายนอกคุยกับโลกภายนอกได้สั่งการอุปกรณ์ภายนอกได้หรือรับค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ในโลกภายนอกได้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับพอร์ตที่เราเรียกว่าดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตณวันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยในพอร์ตดิจิตอลเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เราเรียกว่าโปรแกรมเมเบิลอินพุตเอาท์พุตคือพอร์ตดิจิตอลเองสามารถโปรแกรมให้เป็นอินพุตก็ได้หรืออัพพุตก็ได้เพื่อจะคุยกับเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายนอกหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อนที่อยู่ภายนอกนะครับหลังจากนั้นเราได้มีการพูดถึงพอร์ตที่เราเรียกว่าอนาล็อกนะครับได้หลายกรณีเวลาเราคุยกับโลกภายนอกเราไม่ได้ต้องการให้มันมีสถานะเป็นแค่0กับ1โลกับไฮนะครับเราอาจจะต้องการให้มันมีค่าเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเป็นค่าที่เราเรียกว่าเป็นค่าอนาล็อกนะครับซึ่งเราจะควบคุมอุปกรณ์ได้ละเอียดมากขึ้นนะครับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกในรูปแบบนี้เราจะใช้พอร์ตที่เราเรียกว่าอนาล็อกนะครับในไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการแยกพอร์ตอนาล็อกอินพุตกับเอาท์พุตออกจากกันอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าวงจรที่ใช้ในการจัดการสัญญาณอินพุตกับเอาท์พุตเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดดูตามรูปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าในรูปนี้เนี่ยเราแสดงถึงไมโครคอนโทรลเลอร์คือ STM32ใน STM32 เนี่ยจะมีพอร์ตดิจิตอลที่เขามาร์กเป็นสีเขียวเข้มนะครับก็คือพอร์ตบริเวณนี้ที่เป็นสีเขียวเข้มบริเวณนี้เป็นพอร์ตดิจิตอลซึ่งโดยปกติจะสามารถโปรแกรมให้เป็น input หรือ output ก็ได้นะครับในไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ตัวนี้มีพอร์ตอนาล็อกนะครับใน Arduino เนี่ยพอร์ตอนาล็อกเขาจะใช้สัญญาณที่เรียกว่า Pulse Width Modulation นะครับหรือพอร์ตขา PWM นะครับเพราะฉะนั้นตัว STM32 เนี่ยสามารถสั่งอนาล็อกได้ผ่านทางขา PWM ที่เป็นสีม่วงนะครับซึ่งใน STM32 นี้ก็จะมีหลายพินทีเดียวที่สามารถโปรแกรมให้เป็นอนาล็อกได้ขณะเดียวกัน STM32 ตัวนี้ก็จะมีพอร์ตอนาล็อกอินพุตด้วยก็คือสามารถรับสัญญาณอนาล็อกจากโลกภายนอกได้ไมโครคอนโทรลเลอร์ณปัจจุบันเนี่ยขาต่างๆจะเป็นขาที่โปรแกรมได้นะครับก็คือเขาจะมีการแชร์ใช้ขากันเช่นขาเบอร์ A6 ตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้เป็นขาอนาล็อกเอาท์พุตก็ได้หรือเป็นอนาล็อกอินพุตก็ได้หรือเป็นขาดิจิตอลก็ได้แต่ใช้พร้อมกันไม่ได้นะครับก็คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งนะครับที่ต้องพูดไปแล้วว่าAdvanced นะครับกว่าพอร์ตดิจิตอลกว่าพอร์ตอนาล็อกนะครับแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยเป็นพอร์ตที่เราเรียกว่าพอร์ตสื่อสารนะครับใน STM32 อันนี้เนี่ยถ้ามองคร่าวๆเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีพอร์ตที่เป็นแคนตรงนี้ที่เป็นสีชมพูอันนี้เป็นพอร์ตสื่อสารนะครับซีเรียลสีเหลืองตรงนี้ที่มีซีเรียล1นะครับตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตสีเหลืองตรงนี้นะครับก็เป็นพอร์ตสื่อสารนะครับ USB ตรงนี้นะครับ USB ที่มาร์คตรงนี้ก็เป็นพอร์ตสื่อสารเหมือนกันนะครับซีเรียล2ตรงนี้ก็เป็นพอร์ตสื่อสารเหมือนกันนะครับส่วนซีเรียล3นี่ก็เป็นพอร์ตสื่อสารนะครับในไมโครคอนโทรลเลอร์ณวันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับพอร์ตสื่อสารหลากหลายรูปแบบถ้าดูตรงนี้นะครับจะมี SPI ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นพอร์ตสื่อสารเหมือนกันนะครับในไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคใหม่เนี่ยจะมีการใช้พอร์ตสื่อสารมากขึ้นในหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องคอนเซปต์หรือพื้นฐานของพอร์ตสื่อสารนะครับพอร์ตสื่อสารจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พอร์ตสื่อสารจะยืนอยู่บนคอนเซปต์พื้นฐานหลายๆอย่างนะครับซึ่งคอนเซปต์พื้นฐานหลายๆอย่างเนี่ย
เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือว่าพอร์ตสื่อสารเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเราเรียกว่าซีเรียลกับพาราเรลหรือแบบอนุกรมกับแบบขนานนะครับถ้ามาดูตามรูปนี้นะครับด้านซ้ายมือเป็นพอร์ตสื่อสารแบบขนานนะครับส่วนด้านขวามือเป็นพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรมโดยทั่วไปเนี่ย data ของข้อมูลของที่ส่งออกในไมโครโคนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีการพูดถึง data ที่เราเรียกว่าไบต์นะครับไบต์จะมีขนาด data คือ8บิตนะครับมีขนาด data คือ8บิตเวลาเราพูดถึง data 8บิตเนี่ยมันอาจจะหมายถึง integer ขนาด8บิตหรืออาจจะหมายถึง ASCII หรือ character 1ตัวอักษรหรืออาจจะหมายถึงอย่างอื่นอีกนะครับถ้าเกิดเราต้องการส่งข้อมูลทีละไบต์ออกไปนะครับในรูปนี้แสดงถึง2วิธีการนะครับด้านซ้ายมือเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่าการสื่อสารแบบขนานหรือ parallel port เพราะฉะนั้นเขาจะส่งบิต0บิต1บิต2บิต3บิต4บิต5บิต6บิต7ออกไปพร้อมกันนะครับจะใช้พินทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับบวกกับสัญญาณคล็อกแล้วก็สัญญาณกราวที่ไม่ได้แสดงในรูปนะครับถ้าเราใช้สายเคเบิลทั้งหมด10เส้นนะครับโดย8เส้นเป็นสาย Data นะครับ1เส้นเป็นสายคล็อกหรือสายสัญญาณนาฬิกาแล้วอีก1เส้นเป็นสัญญาณกราวทุกครั้งที่มีสัญญาณคล็อกวิ่งออกไปนะครับฝั่งรับด้านขวามือนะครับ input in 1 in 0 in 1 in 2จะรับสัญญาณจาก out 0 out 1 out 2ตามลำดับแล้วก็จะได้ค่าทีละ8บิตหรือ1ไบต์ไปพร้อมกันในคราวเดียวนะครับเป็นเทคนิคที่เราสามารถส่ง data ได้8บิตพร้อมกันใน1ครั้งเลยนะครับถ้าเทียบกับการส่งแบบดิจิตอลเนี่ยก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่ากรณีนี้เราจะส่ง8บิตออกไปพร้อมกันและเราจะมีสัญญาณนาฬิกาไปด้วยเพื่อให้เราสามารถ time หรือกำหนดจังหวะเวลาที่จะรับข้อมูลเป็นจังหวะได้นะครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้เราจะใช้สายสัญญาณทั้งหมด10เส้นนะครับเป็นสัญญาณ data 8เส้นนะครับเป็นสัญญาณคล็อกแล้วก็เป็นสัญญาณกราวนะครับด้านขวามือจะเป็นเทคนิคนะครับที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับแทนที่เราจะใช้สายสัญญาณทั้งหมด10เส้นในด้านขวามือเราจะใช้สัญญาณแค่3เส้นเท่านั้นก็คือสัญญาณ data สัญญาณคล็อกแล้วก็สัญญาณกราวที่ไม่ได้แสดงในรูปในรูปนี้เนี่ยเราจะส่งสัญญาณเราจะส่ง data บิตที่0บิตที่1บิตที่2บิตที่3บิตที่4เนี่ยออกไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปพร้อมกันนะครับออกเป็นลักษณะของ pulse train นะครับเป็นอนุกรมเวลานะครับส่งออกไปเหลื่อมเวลากันแล้วส่งออกไปพร้อมสัญญาณ clock นะครับถ้าเกิดส่งแบบนี้เราจะต้องส่งสัญญาณ clock ออกไปด้วยนะครับตัวรับเนี่ยจะมีการรอจังหวะเวลาคล็อกนะครับว่าถ้าคล็อกขึ้น low to high เมื่อไหร่มันก็จะเฝ้าดูสัญญาณที่ขา data นะครับถ้าตอนนั้นมันเป็น high สถานะก็จะเป็น1นะครับตรงนั้นบิต7เป็น high ปุ๊บสักพักหนึ่งคล็อกลูกถัดมาก็จะเป็นบิต6บิต5บิต4บิต3บิต2บิต1บิต0ตามลำดับด้วยเทคนิคการส่งแบบซีเรียลแบบนี้ทำให้เราใช้สายสัญญาณในการส่งลดลงนะครับจาก10เส้นเหลือเพียงแค่3เส้นนะครับแต่จะใช้วิธีการสื่อสารที่จัดการยุ่งยากขึ้นซับซ้อนขึ้นนะครับแต่ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคปัจจุบันเนี่ยสัญญาณนาฬิกามีความเร็วสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารสัญญาณคล็อกง่ายกว่าการบริหารสายไฟนะครับถ้าเลือกได้เราคงจะเลือกการบริหารสัญญาณคล็อกนะครับมากกว่าที่เราจะเลือกการบริหารสายสัญญาณจำนวนมากแทนนะครับพอสื่อสารเป็นที่นิยมมากและมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเคยต้องส่งในพอร์ตขนานในอดีตณวันนี้เราเปลี่ยนมาส่งเป็นพอร์ตอนุกรมแทนหรือเป็นซีเรียลแทนแล้วก็เราก็มีการใช้ซีเรียลทดแทนพอร์ตขนานมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูต่อนะครับเราจะมาพูดถึงคอนเซปต์ที่สำคัญหลายๆคอนเซปต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตสื่อสารที่คุณต้องทราบนะครับคอนเซปต์พวกนี้จะไม่เปลี่ยนไปตามเวลาเพราะเป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับในขณะที่มันจะมีเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเพื่อทำให้การสื่อสารเนี่ยมีความอัจฉริยะมากขึ้นเรื่องแรกที่จะมีการพูดถึงและจะมีการสอบนะครับแล้วก็อยู่ในเนื้อหาของรายวิชานี้ก็คือการสื่อสารจะมีทั้งแบบที่เราเรียกว่า simplex
half duplex และ full duplex นะครับ simplex เป็นการสื่อสารทางเดียวสมมุติว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ A จะคุยกับ device ภายนอกที่เรียกว่า B นะครับถ้า A สามารถส่งข้อมูลให้ B ได้ฝั่งเดียวนะครับ B ส่งกลับไม่ได้เราเรียกว่า one way communication มันเทียบเท่ากับถนนที่เป็นถนน one way นะครับวิ่งได้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางวิ่งกลับนะครับถ้า A เนี่ยสามารถคุยกับ B ได้ B คุยกลับไม่ได้เราเรียกว่า simplex นะครับเราเรียกว่า simplex อีกวิธีการนึงเนี่ยที่เราเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า full duplexฟูลดูเพ็กคือการสื่อสาร2ทางถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งคือ A device ภายนอกคือ B ถ้า A สามารถคุยกับ B ได้ B ก็สามารถคุยกับA ได้เนี่ยเราเรียกว่าดูเพ็กทีนี้ดูเพ็กเนี่ยมันมีอยู่2เทคนิคนะครับเราเรียกว่า half duplex กับ full duplex ใน full duplex เนี่ยสายสื่อสารฝั่งออกจากไมโครไปที่ device กับสายสื่อสารจาก device กลับมาที่ไมโครจะแยกคนละเส้นแยกเลนแยกสายสัญญาณกันอย่างชัดเจนนะครับมันสามารถวิ่งไปและวิ่งกลับพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เทคนิคแบบนี้เราเรียกว่า full duplex นะครับในขณะเดียวกันระบบไมโครนะวันนี้ก็มีการใช้ระบบที่เรียกว่า half duplex มากนะครับพอสมควรเนื่องจากว่า half duplex เนี่ยจะใช้สายไฟลดลงเท่าตัวเลยนะครับแทนที่จะใช้2เส้นในการส่งเส้นนึงในการรับเส้นนึงเนี่ย half duplex จะใช้สายสัญญาณเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรา A ยังคุยกับ B ได้และ B ยังคุยกับ A ได้แต่สลับช่องเวลากันนะครับนึกถึงถนนนะครับเวลาเรามีถนนเลนเดียวนะครับเราอนุญาตให้รถเดินไปข้างหน้าได้นะครับขณะเดียวกันอีก5นาทีเราปิดถนนแล้วก็ยอมให้รถวิ่งกลับจาก B กลับมาที่ A ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราทำให้การสื่อสารเนี่ยไปและกลับได้แต่ไม่พร้อมกันไม่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเทคนิคแบบนี้เราเรียกว่า half duplex นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกๆที่คุณต้องรู้จักพอสื่อสารก็คือว่าในพอสื่อสารจะมีเทคนิคที่เรียกว่า simplex half duplex และ full duplex นะครับถ้าเป็น simplex จะมีสายสัญญาณเส้นเดียวพอส่งสัญญาณได้ทางเดียว half duplex มีสัญญาณเส้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่ส่งได้2ทางแต่ว่าส่ง2ทางพร้อมกันไม่ได้นะครับส่วน full duplex เนี่ยจะมีสายสัญญาณ2เส้นหนึ่งเป็นขาส่งเส้นหนึ่งเป็นขารับเพราะฉะนั้นสัญญาณไปกับสัญญาณกลับจะวิ่งได้พร้อมกันนะครับส่วน Data ที่วิ่งเนี่ยที่วิ่งไปจริงๆเนี่ยจะมีฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตพื้นฐานของ Serial จะประกอบไปด้วย Start Data Parity และ Stop ตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาในสไลด์นี้มาพูดอีกทีหนึ่งนะครับมาดูต่อนะครับอีกเรื่องนึงที่คุณต้องทราบก็คือว่าเวลาเราส่ง Serial ออกไปหรือเราส่ง Data ออกไปในลักษณะของอนุกรมนะครับเราต้องส่งสัญญาณคล็อกไปด้วยหรือเปล่านะครับรูปด้านขวามือเนี่ยจะแสดงลักษณะการส่ง Data ด้วยเส้นสีเขียวพร้อมกับสัญญาณคล็อกด้วยเส้นสีแดงนะครับคล็อกจะเป็นสัญญาณนาฬิกาที่จะมีการเปลี่ยนระดับจาก low high low high low high ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณที่เรียกว่าสัญญาณ pulse นะครับณวันนี้สปีดของคล็อกจะเร็วและเร็วขึ้นและเร็วขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เราสามารถส่ง Data ได้มากขึ้นนะครับถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยเวลาเราดักจับสัญญาณเนี่ยเราจะรอดูสถานะตอนที่คล็อกเปลี่ยนจากโลเป็นไฮนะครับตอนที่โลเป็นไฮนะครับแล้วเราก็มาดูที่ขา Data ในรูปนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตเนี่ยคุณจะเห็นว่าคล็อกเปลี่ยนจากโลเป็นไฮโลเป็นไฮโลเป็นไฮในรูปจะมีลูกศรชี้ขึ้นตอนนั้นถ้าสัญญาณ Data เนี่ยมีลักษณะสัญญาณแพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะครับตอนที่ขึ้นลูกแรกเปลี่ยนจากโลเป็นไฮที่บิต7ตอนนั้น Data มีสถานะสัญญาณเป็นโลค่าก็จะอ่านได้เป็น0นะครับในเวลาที่ลูกคลื่นนี้วิ่งผ่านออกไปตอนนั้นจะเจอลูกคลื่นเบอร์6เปลี่ยนสถานะจากโลเป็นไฮซึ่งตอนนั้น Data จะมีสถานะเป็นไฮซึ่งตัวรับก็จะอ่านค่าได้เป็น1นะครับตัวรับเนี่ยจะอ่านค่าได้เป็น1นะครับตรงนี้นะครับเวลาถัดมาคล็อกเปลี่ยนสถานะจากโลเป็นไฮที่คลื่นลูกที่5นะครับตอนนั้น Data มีสถานะเป็นโลอยู่สถานะก็จะอ่านได้เป็น0ออกมาถ้าอ่านตามนี้นะครับพอมีสัญญาณคล็อกวิ่งไปมีสัญญาณ Data วิ่งไปเราจะอ่านค่าได้เป็น0 1 0 1 0 0 1 1นะครับหรือเทียบเท่ากับ5 3นะครับหรือเป็น Data ก็คือ5 3เป็น Hex นะครับถ้าเกิดเราแปลงเป็น ASCII หรือเป็น Character ก็จะได้เป็นตัว S นะครับ
อันนี้คือเราจะส่งคล็อกไปพร้อมกับ Data นะครับนะครับตอนหลังเนี่ยมันมีการพัฒนาเทคนิคที่เรียกว่า Asynchronous นะครับ Asynchronous ก็คือแทนที่จะต้องส่งคล็อกไปด้วยเนี่ยเราไม่ส่งคล็อกไปละนะครับเราส่งไปแต่ Data อย่างเดียวแล้วเรามีการตั้งนาฬิกาที่ฝั่งส่งกับฝั่งรับให้ตรงกันนะครับตั้งไทม์เมอร์ตั้งเวลาฝั่งส่งกับฝั่งรับนะครับฝั่งส่งบอกเลยว่าจะส่งด้วยสปีดนี้ฝั่งรับก็มีนาฬิกาแล้วก็ดักรับด้วยนาฬิกาแล้วก็ดักรับด้วยสปีดที่เท่ากันนะครับพอมีสัญญาณเข้ามาปุ๊บนะครับฝั่งรับก็ใช้นาฬิกาของฝั่งรับแล้วดักจับ Data แล้วก็ไทมิ่งมันก็จะอ่านเป็น0101 0011ได้ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องมีสายสัญญาณคล็อกนะครับการส่งแบบนี้เราเรียกว่า asynchronous นะครับเพราะฉะนั้นการส่งเนี่ยจะมีอยู่2หลัก2ประเภทหลักก็คือ asynchronous กับ synchronous ถ้า asynchronous เราจะไม่ส่งคล็อกไปด้วยเราจะใช้นาฬิกาฝั่งส่งกับฝั่งรับไทมิ่งทั้งคู่แต่ถ้าเป็น synchronous เนี่ยเราจะส่งสัญญาณนาฬิกาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่ง data เนี่ยคำถามแรกก็คือมันเป็น asynchronous หรือเป็น synchronous ถ้าเป็น synchronous ส่งคล็อกไปด้วยถ้าเป็น synchronous asynchronous นะครับจะต้องมีการตกลงความเร็วในการส่งนะครับในสไลด์พูดถึงความเร็วในการส่งในรูปแบบที่เรียกว่า 9,600/8N1 นะครับ 9,600/8N1 9,600หมายความว่า Data จะมาด้วยสปีดความเร็ว 9,600 Baud Rate Baud Rate เป็นความเร็วในการส่ง Data นะครับส่วน8จะบอกว่าเฮ้ย Data เนี่ยเวลามาเนี่ยจะมาทีละ8บิตนะครับในรูปนี้ Data ก็จะมาที่บิต7,6,5,4,3,2,1,0ก็คือ8บิตนะครับ N ก็คือบอกว่าไม่มี Parity นะครับส่วน1นี่คือเป็น Stop Bit นะครับ N เนี่ยตรงนี้ Parity เนี่ยเป็นตัวเช็คเพราะว่าบางทีเวลาส่ง Data เนี่ยมันจะมี Bit Loss นะครับพอมี Bit Loss เกิดขึ้นเราอาจจะอ่านผิดก็ได้นะครับในพอร์ตสื่อสารจะมีการออกแบบคอนเซปต์ที่เรียกว่า Check Sum นะครับเพื่อจะดูว่าข้อมูลที่ส่งเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีบิตลอสหรือเปล่านะครับคอนเซปต์ของparity เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่พื้นฐานที่สุดคือเช็คจำนวน1ไปด้วยว่ามี1กี่ตัวเป็น odd number หรือเป็น even number เสร็จแล้วฝั่งรับก็เช็คแบบเดียวกันนะครับแล้วพอเราเช็คบิตนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่ามี data loss หรือเปล่านะครับกลับมาในสไลด์นี้อีกทีหนึ่งจะเห็นว่าถ้าเราส่งแบบ asynchronous เนี่ย data ที่วิ่งจะประกอบไปด้วย start bit 1บิตนะครับประกอบด้วย data ถ้าตามรูปนี้เนี่ย data ก็จะประกอบด้วยจำนวน5ถึง9แต่ที่นิยมก็คือ8นะครับเพราะว่าเรานิยมส่งทีละไบต์ก็คือ8บิตเพราะฉะนั้นตอบเลยว่า data เนี่ยปกติจะใช้8บิตเป็นหลักส่วน parity เนี่ยคุณสามารถเซตเป็น0หรือ1หรือเช็คได้แล้วถ้าเช็คจะเป็น even หรือ odd เนี่ยได้นะครับแล้ว stop bit ก็อาจจะเป็น1หรือ2บิตนะครับเพราะฉะนั้นในการส่งแบบ asynchronous เนี่ยฝั่งรับจะมีการดักรอสัญญาณนาฬิกาและโทษทีดักรอสัญญาณ data นะครับเพราะถ้าเกิดสัญญาณ data เนี่ยมันมีการทิกขึ้นนะครับแสดงว่ามี data เข้ามาละบิตที่มีการทิกขึ้นเนี่ยเราเรียกว่า start bit เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ data นะครับบิตถัดมาที่มีการทิกขึ้นไปเนี่ยจะเป็น data ที่มาด้วยความเร็ว baud rate ตามที่ตกลงแล้วก็จำนวนบิตตามที่ตกลงโดยปกติบิตจะเป็น8บิตนะครับโดยปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีการเช็ค set parity ว่ามีการ set parity หรือเปล่าว่าเป็น even หรือเป็น odd หรือมีการใช้หรือเปล่าแล้วก็มี stop bit นะครับถ้าดูตามรูปนี้จะเห็นว่าพอสื่อสารเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณ2เทคนิคหลักๆก็คืออะซิงโครนัสกับซิงโครนัสอีกครั้งหนึ่งนะครับอะซิงโครนัสเนี่ยเราจะไม่ได้ส่งคล็อกไปด้วยนะครับเราจะมีการตกลงฟอร์แมตของการส่งที่ต้นทางกับปลายทางให้ตรงกันความเร็วในการส่งต้นทางกับปลายทางให้ตรงกันนะครับแล้วก็ส่งไปเฉพาะ Data เท่านั้นมันจะประหยัดสายสัญญาณไปได้1เส้นแล้วเราจะไม่ต้องวอรี่ถึงสัญญาณนาฬิกาอีกนะครับแต่ว่าการเซตจะยุ่งยากขึ้นนะครับในขณะที่ synchronous เนี่ยจะส่งสัญญาณนาฬิกาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งรับไม่จำเป็นจะต้องตั้งนาฬิกาไว้ฝั่งรับเนี่ยดักรับสัญญาณนาฬิกาแล้วโพสเซตตามนี้เลยนะครับมาดูต่ออีกนะครับว่าในการต่อเนี่ยในพอร์ตสื่อสารเนี่ยแรกๆเนี่ยเราจะให้ A คุยกับ B ไมโครคอนโทรลเลอร์ผมเรียกว่า A ละกันไปคุยกับ device ภายนอกคือ Bเพราะฉะนั้น A จะคุยกับ B ได้นะครับถ้าเป็นการสื่อสารทางเดียวเราเรียกว่า Simplex ถ้าคุย2ทางเราเรียกว่า Duplex นะครับ A คุยกับ B B ตอบกับ A ได้นะครับการคุยแบบนี้เราเรียกว่า One to One หรือ Single Drop นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาซิงเกิลดรอปเราก็พบว่าจริงๆแล้วเราอาจจะให้ A เนี่ยคุยกับ B ได้แล้วก็อาจจะคุยกับ C D E F ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาพอร์ตสื่อสารให้แอดวานซ์ขึ้นจริงๆด้วยสายสัญญาณแบบเดียวกัน A อาจจะคุยกับ D ไว้ไม่เพียงแต่ B เท่านั้นอาจจะคุยกับ D ไว้จำนวนมากได้เราเรียกว่า one to many หรือ multi drop นะครับเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์อาจจะมีสายสื่อสารเส้นเดียวชุดเดียวนะครับแต่คุยกับ device หลายๆอันนะครับเทคนิคแบบนี้เราเรียกว่ามัลติดรอปนะครับแล้วก็ bullet ที่3เนี่ยเราเรียกว่า many to many หรือ network อันนี้หมายความว่า A คุยกับ B ได้ A คุยกับ C ได้แต่เอาเข้าจริงๆ D อาจจะคุยกับ B ก็ได้หรือ D อาจจะคุยกับ C ก็ได้หรืออาจจะกลับมาคุยกับ A ก็ได้การเชื่อมต่อแบบนี้เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับปัจจุบันมีการใช้เน็ตเวิร์กมากขึ้นรูปแบบการสื่อสารก็คอมเพล็กซ์ขึ้นมาดูต่ออีกนะครับเรื่องนึงเนี่ยที่น่าจะต้องรู้และควรรู้นะครับนิสิตหลายคนเนี่ยเวลาที่ไปใช้พอร์ตสื่อสารจริงๆเนี่ยไม่รู้จักหลายเรื่องนะครับแล้วเวลาไปต่อเนี่ยบางทีเข้าใจผิดพลาดแล้วทำให้พอร์ตสื่อสารเนี่ยเสียหายง่ายนะครับพอร์ตสื่อสารณวันนี้มันโอเปเรตที่ความเร็วสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันใช้เทคนิคที่หลากหลายทีเดียวนะครับเรื่องนึงที่น่าจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของ signal characteristic ในการส่งสัญญาณที่มีความเร็วสูงนะครับในไมโครโคนโทรลเลอร์ยุคแรกๆเนี่ยเราใช้ระดับแรงดันนะครับที่เรียกว่า TTL หรือ5โวลต์นะครับเรื่องแรกที่คุณต้องรู้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ operating voltage นะครับ Arduino Uno เนี่ย operate ที่ระดับแรงดัน5โวลต์นะครับในขณะที่ ESP32 operate ที่ระดับแรงดัน 3.3 นะครับในตอนยุคแรกๆของไมโครโคนโทรลเลอร์เนี่ยระดับแรงดันที่เราจะใช้จะเป็นระดับแรงดัน5โวลต์ที่เราเรียกว่า TTL หรือ Transistor Logic นะครับซึ่งมันใช้ได้ดีมากอุปกรณ์ต่างๆออกแบบมาให้คอมเพติเตอร์กับระดับแรงดัน5โวลต์นะครับแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราพบว่ามันมี CMOS Logic นะครับและถ้าเกิดเราลดแรงดันจาก5โวลต์ลงมาให้ต่ำลงได้เนี่ยมันจะกินพลังงานลดลงแล้วการบริหารพลังงานจะ efficient ขึ้นตอนหลังไมโครก็เลยมีการใช้ Logic ที่เราเรียกว่า Low Level TTL หรือ 3.3 โวลต์นะครับแล้วไมโครบางตัวใช้ 1.8 โวลต์นะครับในขณะที่ PLC ใช้24โวลต์เพราะฉะนั้นเวลาคุณส่งสัญญาณ Communication Port ออกไปเนี่ยคุณต้องรู้ได้ว่าฟังส่งใช้ระดับแรงดันกี่โวลต์ฝั่งรับใช้ระดับแรงดันกี่โวลต์นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ Arduino Uno หรือ Mega เนี่ยใช้5โวลต์นะครับในขณะที่พวก ARM Microprocessor เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Arduino Dual ESP32 หรือ STM32 เนี่ยจะโอเปเรตที่ระดับแรงดัน 3.3 ก็หมายความว่าโดยปกติเนี่ยคุณไม่สามารถเอาสายสัญญาณฝั่งส่งกับฝั่งรับไปเชื่อมต่อกันได้โดยตรงนะครับถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่เข้าใจในเรื่องของ operating voltage พินของพอร์ตสื่อสารอาจจะเสียหายได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้พูดว่ามัน compatible เนี่ยหรือมันใช้งานได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะเสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมั่นใจก็คือว่ามัน operate ที่ระดับแรงดันเท่าไหร่นะครับในเทอมนี้เนี่ยเราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราเรียกว่า ESP32 นะครับ ESP32 ใช้operating voltage 3.3 โวลต์นะครับในขณะที่ข้อสอบและการเรียนและโปรเจกต์คุณอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อ ESP32 เข้ากับ device ภายนอกที่ operate ด้วย logic 5โวลต์นะครับโดยเฉพาะพอร์ตสื่อสารเนี่ยหลายกรณีเลยนะครับมัน operate ที่5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีวงจรแปลงแรงดันให้มัน compatible ก่อนที่จะเชื่อมต่อพอร์ตเข้าไปนะครับอีกเรื่องนึงที่คุณจะเจอแล้วอาจจะมีการเจอบ่อยนะครับในโปรเจกต์ Megatronic ที่ Advanced นะครับจะมีการใช้ลักษณะการต่อที่เราเรียกว่า differential end นะครับใน differential end เนี่ยจะต่างจาก single end ตรงที่ว่าใน single end เนี่ยนะครับถ้าระดับสัญญาณคือ high เนี่ยอาจจะหมายถึง5โวลต์นะครับผมสมมตินะครับว่าถ้า operating voltage เนี่ยเป็น 3.3 โวลต์เหมือน ESP32 นะครับระดับสัญญาณ high เนี่ยคือ 3.3 โวลต์ระดับสัญญาณ low ก็คือ0โวลต์นะครับในทางใช้งานปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดโวลเตจดรอปได้ก็คือลดทอนลงมานิดหน่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า 3.3 โวลต์เนี่ยเป็น high 3.2 ก็ยังเป็น high 3.1 ก็ยังเป็น high 3.0 ก็ยังเป็น high แต่ถ้าเป็น2โวลต์ไม่แน่ใจแล้วว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเป็น1ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเป็น0โวลต์เนี่ยเป็น low แน่ๆ 0.1 เนี่ยเป็น low แน่ๆเพราะฉะนั้นการใช้สัญญาณที่เราเรียกว่า single end เนี่ยมันจะดูโวลเตจนะครับถ้าเกินกว่านี้นะครับเกินกว่า3โวลต์นะครับมันจะเป็น high
ถ้าต่ำกว่า 0.5 โวลต์มันจะเป็นโลนะครับเทคนิคแบบนี้เราเรียกว่าซิงเกิลเอ็นนะครับเราเรียกว่าซิงเกิลเอ็นนะครับในโปรเจกต์ที่แอดวานซ์ขึ้นจะมีการใช้ลักษณะสายสัญญาณที่เราเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียลเอ็นนะครับดิฟเฟอเรนเชียลเอ็นเนี่ยจะมีการใช้สัญญาณ2เส้นแทนที่จะใช้สัญญาณ Data เส้นเดียวเนี่ยเราจะเรียกสัญญาณ Data เป็น D บวกกับ D ลบแทนนะครับไม่ใช่ D อย่างเดียวนะเป็น D บวกกับ D ลบเสร็จแล้วมันจะเอา D บวก compare หรือเปรียบเทียบกับ D ลบนะครับถ้า D บวกมากกว่า D ลบสัญญาณจะเรียกว่า high นะครับในขณะที่ถ้า D บวกน้อยกว่า D ลบจะเรียกว่ากราวเพราะฉะนั้นเวลาคุณส่ง 3.3 ออกไปมันจะส่ง0ออกไปด้วยนะครับเวลาคุณส่งด้วย differential n เนี่ยเวลาคุณส่ง 3.3 มันจะส่ง0ออกไปด้วยนะครับมันจะ compare 3.3 กับ0ซึ่ง 3.3 มากกว่าสถานะออกก็คือ high นะครับเวลาที่มันส่ง0ออกไปมันที่ขา data ลบมันจะส่ง 3.3 ออกไปนะครับที่ data ลบไม่ใช่กราวนะครับเวลามันส่ง0ออกไปปุ๊บ data ลบจะส่ง 3.3 เวลามันเอา0ไป compare กับ 3.3 0มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสัญญาณจะเป็น low นะครับเพราะฉะนั้นใน differential n เนี่ยมันจะใช้สายสัญญาณเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับสัญญาณจะเป็น d บวกกับ d ลบนะครับแล้วมันจะ compare กันทุกครั้งที่มีการส่ง high มันจะส่ง low ไปด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการส่ง high ส่ง 3.3 มันจะส่ง0ออกไปพอมันจะส่ง0ออกไปมันจะส่ง 3.3 ออกไปด้วยที่ขา d ลบนะครับแล้ววงจรรับก็จะมีการ compare กันถ้าใช้เทคนิคแบบนี้นะครับ operating voltage เป็น5โวลต์ก็เวิร์กเป็น 3.3 ก็เวิร์กเป็น 1.8 ก็เวิร์กนะครับเนื่องจากว่าตัวรับเนี่ยเวลารับมันจะ compare กันนะครับว่าอะไรมากกว่ากันแล้วมันจะ process แล้วมันก็จะใช้งานได้นะครับจุดเด่นของ differential n ก็คือว่าเวลาส่งเนี่ยมันจะส่งด้วยสัญญาณที่เป็น data บวก data ลบแล้วสายเคเบิลจริงๆเนี่ยมันจะตีเกี่ยวพันกันไปด้วยกันนะครับพอมันพันเข้าไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยแล้วเวลามันวิ่งเข้าไปในที่ที่มันมี interference นะครับ interference เวลามันรบกวน d บวกมันจะรบกวน d ลบไปด้วยพร้อมกันเพราะฉะนั้นสัญญาณจะถูกชิปขึ้นชิปลงไปพร้อมๆกันเวลา process แล้วมันก็ยังตีความได้ถูกต้องอยู่ดีนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยสัญญาณ differential n นะครับจะส่งด้วยสปีดหรือความเร็วได้สูงกว่า single n นะครับแล้วก็ส่งได้ไกลกว่า single n นะครับแต่ข้อเสียก็มีเรื่องเดียวก็คือจำนวนสายไฟจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วจะต้องมีวงจร process นะครับหรือจัดการว่าทุกครั้งที่มีการส่ง high ต้องส่ง low ไปด้วยทุกครั้งที่มีการส่ง low ต้องส่ง high ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซอร์กิตที่เป็น op amp ที่เป็น comparator นะครับแล้วก็เซอร์กิตที่ generate สัญญาณที่เป็น negative ของอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะต้องมีเพิ่มขึ้นนะครับก็จะยุ่งยากขึ้นนะครับแต่เรื่อง performance เนี่ยดีกว่าหมดนะครับในระบบที่แพงหรือ advanced ขึ้นนะครับหลายๆกรณีเนี่ยตัวรับมันเป็น differential n นะครับแล้วนิสิตของเราไม่ได้ aware แบบนี้นะครับก็จะพยายามฝืนต่อตัวส่งเป็น single n ไปเข้าตัวรับที่เป็น differential n นะครับโดยปกติมันจะทำงานได้นะครับแต่ reliability จะต่ำนะครับทางที่ถูกต้องก็คือคุณจะต้องหาที่เราเรียกว่า converter นะครับคือวงจรที่แปลงสัญญาณจาก single n เป็น differential n หรือแปลงจาก differential n กลับมาเป็น single n ก่อนเข้าไมโครคอนโทรเลอร์ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมีการเรียนและเราจะมีการสอบแล้วเราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเอาไมโครคอนโทรเลอร์ไปเชื่อมต่อกับ device ที่รับสัญญาณเป็น differential n เนี่ยคุณจะสามารถต่อเชื่อมสัญญาณได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วโอเปเรตที่สปีดสูงนะครับที่มี reliability ที่ดีได้นะครับพอสื่อสารใน STM32 หรือใน ESP32 เนี่ยมันมีหลายโปรโตโคลหลายเทคนิคมากนะครับในรายวิชานี้เนี่ยเราจะเรียนเฉพาะ serial กับ SPI นะครับเป็นพอสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญนะครับ serial เนี่ยเราจะใช้ serial นะครับเป็นตัวแทนของพอสื่อสารแบบ asynchronous นะครับและเราจะใช้ SPI เป็นตัวแทนของพอสื่อสารแบบ synchronous นะครับถ้าเป็นแบบนี้ serial จะมีการใช้สัญญาณส่งกับรับserial เนี่ยเป็น full duplex นะครับในขณะที่ SPI เนี่ยนะครับก็เป็น full duplex เหมือนกันแต่จะมีการส่งสัญญาณ clock ไปด้วยนะครับถ้าอ่านหนังสือนะครับให้อ่านหนังสือของ M5 stack ของ Innex นะครับใน chapter 9นะครับในบทที่9เขาจะพูดถึง
การสื่อสารที่เรียกว่า RS 232นะครับ RS 232จะมีลักษณะหลายอย่างคล้ายซีเรียลนะครับเพียงแต่ว่ามันโอเปเรตที่ระดับแรงดัน12โวลต์นะครับแล้วก็มีสายสัญญาณลอจิกที่เพิ่มมากกว่าซีเรียลหลายอย่างนะครับซีเรียลจะเป็นการลดรูปการใช้งาน RS 232นะครับในรายวิชานี้เราจะไม่มีเรียนและไม่สอบในเรื่องของ RS 232แต่เราจะเรียนและสอบในเรื่องของซีเรียลนะครับเนื้อหาละเอียดในซีเรียลให้อ่านในบทที่9นะครับแล้วรายวิชานี้เราจะพูดถึงพอร์ตสื่อสารที่เราเรียกว่าซีเรียลกับ SPI นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทราบก็คือว่าทุกครั้งที่เราพัฒนาพอร์ตสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับเราจะมีการพัฒนาบอร์ดสื่อสารจาก Wire มาเป็น Wireless ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตสื่อสารถ้าซีเรียลใช้งานกันดีมากนะครับเขาก็มีการพัฒนาซีเรียลเนี่ยไปเป็นพอร์ต Wireless ที่เราเรียกว่า Bluetooth เทคนิคของ Bluetooth กับที่ของซีเรียลเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าบลูทูธมีการพัฒนาบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อทำให้เราสามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายได้นะครับนะครับในรูปนี้มีการพูดถึงพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นสายเหมือนกันนะครับเราก็จะมีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นไวเลสแลนได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกพอร์ตสื่อสารโดยปกติจะมีการพัฒนาให้กลายเป็นพอร์ตไวเลสได้นะครับในรูปนี้พูดถึงลักษณะของสายสัญญาณซีเรียลนะครับว่าซีเรียลเนี่ยโดยปกติที่เราจะต้องต่อเนี่ยจะมีสายสัญญาณ3เส้นนะครับเส้นแรกเราเรียกว่า RX เป็นสัญญาณรับนะครับ receive นะครับ RX TX คือ transmit คือขาส่งแล้วก็ ground นะครับแล้วก็ ground ถ้าเป็นแบบนี้ผมให้ด้านซ้ายผมเรียกว่า A ด้านขวาผมเรียกว่า B A กับ B จะคุยกันนะครับ A ก็เอา TX หรือ transmit ตัวส่งเชื่อมต่อสายเคเบิลกลับไปที่ RX ของ B นะครับขณะเดียวกัน A ก็ต่อ RX ไปเชื่อมกับ TX ของ B สัญญาณก็จะวิ่งกลับจาก B มา A ด้วยผ่านทางสายเส้นบนนี้นะครับและด้วยจากการที่เราต่อสัญญาณแบบที่เราเรียกว่า Single End เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเชื่อมกราวระหว่าง2วงจรเพื่อให้เราตีความสถานะ High และ Low ด้วยลักษณะของสัญญาณ Single End ได้ถ้าดูการส่งแบบนี้เนี่ยรูปแบบการส่งแบบนี้เราเรียกว่า Single End นะครับเราเรียกว่า Full Duplex นะครับเนื่องจากว่าเรามีการแยกช่องส่งกับช่องรับออกจากกันด้วยสายสัญญาณคนละเส้นเพราะฉะนั้นตอนส่งกับตอนรับสามารถทำได้พร้อมกันนะครับเราไม่ได้ส่งคล็อกไปด้วยนะครับการส่งแบบนี้เราเรียกว่า Asynchronous นะครับเพราะฉะนั้นก่อนส่งคุณจะต้องมีการตกลง Baud Rate Data Bit Parity Stop Bit หรือเราอาจจะพูดรวมๆว่า 9,600 8N1 ในรูปนี้หมายความว่าส่งด้วย Baud Rate 9,600 Data Bit คือ8 Bit นะครับไม่มี Parity และมี Stop Bit คือ1 Bit นะครับแล้วโดยปกติจะมีการเอา RX ต่อกับ TX นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอา RX ต่อกับ RX ไม่ได้เพราะว่ารับต่อกับรับสัญญาณไม่วิ่งส่วน TX ต่อกับ TX ก็ช็อตนะครับเพราะว่ามันก็จะส่งทั้งคู่มันอาจจะช็อตได้เลยคุณจะต้องเอา TX ไปส่งให้ RX แล้ว RX รับกับ TX เวลาต่อเชื่อมกันเนี่ยจะต้องครอสก็คือสลับเส้นแบบนี้นะครับหลายคนจะงงนะครับแล้วคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยบางทีแล้วต่อผิดเพราะว่าเห็น RX ก็นึกว่าจะต้องต่อด้วย Masker หรือ Labeling เดียวกันโดยปกติเวลาเราเห็นกราวแล้วก็ต่อกับกราวเราเห็น RX เราก็ต่อ RX เราเห็น TX เราก็ต่อ TX นะครับหลายคนที่ไม่ได้เรียนต่อแบบนี้นะครับพอร์ตสื่อสารก็จะเสียหายนะครับเป็นที่รู้กันว่า TX ต้องต่อกับ RX นะครับตัวหนึ่งส่งตัวหนึ่งรับแล้วก็ RX ก็ต้องกลับมาต่อกับ TX นะครับดูต่อนะครับเวลาพัฒนาบนระบบของ Arduino หรือพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเนื่องจากพอร์ตสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากนะครับโดยปกติคุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์พอร์ตสื่อสารนะครับในเบื้องต้นณวันนี้เนี่ยที่ developer ใช้กันมากที่สุดเนี่ยเขาใช้ของ Arduino นะครับอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อโปรแกรม Arduino หรอกนะครับเปิด Arduino มาเนี่ย Arduino จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Serial Monitor นะครับพอคุณเปิดมาปุ๊บนะครับคุณเปิดโปรแกรมที่เรียกว่า Arduino Serial Monitor ปั๊บมันจะมีอินเทอร์เฟซแบบนี้มาให้นะครับซึ่งอะไรที่คุณกรอกตรงนี้ถ้าคุณคลิกเซนมันจะถูกส่งออกไปในขา TX นะครับแล้วถ้าเกิดมันรับอะไรได้ออกมามันก็จะมาโชว์ในสกรีนของ RX ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น Arduino Monitor เนี่ยค่อนข้างสะดวกและใช้ง่ายนะครับแต่ว่าโปรแกรมอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับdeveloper ใช้ Arduino Monitor เยอะทีเดียวเนื่องจากมันฟรีนะครับใช้งานง่ายนะครับแต่ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ
มันใช้เพื่อจะคุยกับซีเรียลอย่างเดียวนะครับมาตรฐานเป็นซีเรียลเท่านั้นนะครับแล้วมันส่ง Data ได้เฉพาะ ASCII เท่านั้นนะครับไม่ค่อยเหมาะที่จะมาใช้ในการรับส่งสัญญาณที่เป็นไบนารีเซตอัพง่ายนะครับใช้ได้ทั้งซับและส่งพร้อมกันนะครับมาดูต่อนะครับถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นะครับในรายวิชานี้แล้วก็ในเบื้องต้นนะครับเราจะมีการพูดถึงพอร์ตสื่อสารที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับเป็นพอร์ตซีเรียลทั้งคู่นะครับณวันนี้พอร์ตอนุพอร์ตพาราเรลเนี่ยมีการใช้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียนและไม่สอบนะครับเราจะเรียนและสอบในพอร์ตสื่อสารที่เป็นพอร์ตอนุกรมเป็นหลักที่เราเรียกว่าซีเรียลคอมมิวนิเคชันซีเรียลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมี2ประเภทหลักๆก็คืออะซิงโครนัสกับซิงโครนัสนะครับในระบบของ Arduino เนี่ยเราจะใช้ซีเรียลเป็นตัวแทนของอะซิงโครนัสและใช้ SPI เป็นตัวแทนของซิงโครนัสนะครับถ้าเกิดคุณส่งด้วยอะซิงโครนัสด้วยซีเรียลนะครับสายสัญญาณที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยจะมี3เส้นนะครับเราเรียกว่า TX RX และ Ground นะครับในขณะที่ซิงโครนัสหรือ SPI เนี่ยก็จะมีสัญญาณเทียบเท่ากับ TX RXแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น MISO กับ OSI เนื่องจากว่าป้องกันการสับสนนะครับเดี๋ยวคุณลองไปอ่านดูนะว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนชื่อจาก TXIX มาเป็น MISO และเป็น MOSI นะครับพอเขาเปลี่ยนชื่อแบบนี้เนี่ยเวลาเจอ MOSI เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับ MOSI MISO ก็เชื่อมต่อ MISO นะครับไม่ต้องสับสนไม่ต้องเห็น labeling ที่ไม่ตรงกันคือหลายคนสับสนว่าทำไมต้องเอา X ไปต่อกับ TX ทำไมชื่อมันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นใน SPI ก็เลยไปแก้ชื่อให้เป็น MOSI กับ MISO นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยใน SPI เนี่ยจะมีสายสัญญาณเทียบเท่ากับ Asynchronous TX RX และ Ground เพียงแต่เปลี่ยนชื่อขณะเดียวกันมันจะต้องมีสายสัญญาณเพิ่มขึ้นมาอีก2อันก็คือ Clockมันเป็นซิงโครนัสเพราะฉะนั้นมันต้องส่งนาฬิกาไปด้วยสัญญาณนาฬิกาไปด้วยคือส่งคล็อกไปด้วยนะครับแต่ไม่ต้องตั้งบอสเรทนะครับเวลาใช้งานไม่ต้องตั้งบอสเรทนะครับใน SPI เนี่ยจะมีสายพินอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่า selected นะครับก็คือเป็นตัวที่กำหนดเลือกว่าจะต่อกับดีไวซ์ตัวไหนนะครับถ้าเกิดมีขา SS หรือ selected เนี่ยเมื่อไหร่หมายความว่ามันจะต่อกับดีไวซ์ได้หลายตัวในสายคอมพอร์ตเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใน SPI เนี่ยจะซัพพอร์ต multiple device นะครับคือจะสามารถคุยกับ device จำนวนมากได้นะครับในขณะที่ serial เนี่ยออกแบบมาเพื่อคุยกับ device 1ตัวเท่านั้นนะครับผมเห็นบางโปรเจกต์เนี่ยมีความพยายามที่จะใช้ serial นะครับมีความพยายามใช้ serial พอร์ตเดียวในการคุยกับ device หลายอย่างพร้อมกันนะครับถ้าเป็นรายวิชาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะหักคะแนนนะครับเพราะเรามองว่าการทำแบบนี้ reliability จะต่ำแล้วมีโอกาสที่พอร์ตจะเสียหายนะครับแม้ว่ามันจะเวิร์กก็ตามนะครับซีเรียลไม่ได้ออกแบบมาให้คุยกับ device ได้หลายอันนะครับถ้าเกิดคุณจะคุยกับ device หลากหลายอันเนี่ยคุณจะต้อง convert ซีเรียลไปเป็นมาตรฐานอื่นที่อาจจะเป็น485นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าดูตามนี้ซีเรียลจะคุยกับ device ได้ตัวเดียวในขณะที่ SPI จะคุยกับ device ได้หลากหลายได้เยอะขึ้นนะครับโดยที่จะมีพินเพิ่มขึ้นอีก1พินก็คือพิน SS นะครับในการเลือก device ว่าจะให้ device ไหนนะครับเป็นตัวที่คุยมันคุยได้กับหลาย device นะแต่ว่าคุยพร้อมกันไม่ได้สมมุติว่า A จะคุยกับ B C D E F เนี่ยมันใช้ขา SS ในการเลือกว่าตอนนี้คุยกับ B นะไปเปิด B ก่อนแล้ว B ก็ตอบรับ C D E F ก็จะเงียบไปพอจะคุยกับ D ปุ๊บก็จะส่ง SS อีกเส้นหนึ่งนะครับไปที่ D แล้วก็เปิด D ขึ้นแล้วก็คุยแล้วก็ปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคุยกับ device ได้หลายตัวแต่ไม่พร้อมกันนะครับ serial เป็น byte base ในขณะที่ SPI เป็น packet base นะครับหมายความว่าเวลาส่ง serial เนี่ยมันจะส่งทีละ8บิตแล้วมันจะ interpret และตีความทันทีในขณะที่ SPI เนี่ยเวลาส่งมันมี clock ไปด้วยมันส่งได้ speed สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราตั้งใจจะส่งไปเป็นสตรีมของ Data หลายไบต์พร้อมกันแล้วรับมาพร้อมกันแล้วโปรเซสทีเดียวนะครับซึ่งทำแบบนี้จะทำได้ความเร็วสูงกว่าแล้วจัดการ Data จำนวนใหญ่ๆได้ดีกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบ Serial กับ SPI คุณจะเห็นว่าข้อดีของ Serial เลยคือ Minimum Wiring นะครับคุณต้องการใส่สัญญาณแค่3เส้น TX RX และ Ground นะครับในขณะที่ SPI เนี่ยต้องการสัญญาณจำนวนมากนะครับก็คือต้องการเทียบเท่า TX RX Ground เนี่ยแล้วต้องมีสัญญาณคล็อกมีสัญญาณ SS อีกแล้วสายเคเบิลของคล็อกก็ต้องดีระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแ
ซีเรียลก็มีข้อเสียเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าซีเรียลเนี่ยคอมเพล็กซ์นะครับรูปแบบการสื่อสารแบบซีเรียลหรืออะซิงโครนัสเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับมีหลายกรณีเลยที่สื่อสารไปแล้วเนี่ยเข้าใจไม่ถูกต้องทำให้ Data ที่ได้มี Reliability ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติในเลคเชอร์นี้ผมอยากจะบอกก็คือการสื่อสารซีเรียลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่มองเห็นเลยในเนื้อหาจริงๆของซีเรียลเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมีรูปแบบเชิงลึกที่เยอะทีเดียวเราจัดเป็นการสื่อสารที่เรียกว่าค่อนข้างคอมเพล็กซ์ในขณะที่ SPI เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ง่ายกว่าซีเรียลนะครับแต่ว่ามันใช้สายสัญญาณสายไฟที่มากขึ้น Developer ถ้าเลือกระหว่างยากที่ซอฟต์แวร์กับยากที่ Wiring ผมตอบเลยนะครับว่าทุกคนจะเลือกที่ยากที่ซอฟต์แวร์แล้วอยากให้ง่ายที่ Wiring เพราะ Wiring มันเป็น Mechanical Work นะครับมันยุ่งยากแล้วมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้หลายคนก็จะเลือกใช้ซีเรียลก่อนเพราะว่าฮาร์ดเวิร์กที่เป็นเมคานิคอลเวิร์กจะลดลงนะครับแต่เราจะต้องอาศัยความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับพอซีเรียลนะวันนี้ความเร็วสูงเนื่องจากคล็อกสปีดเนี่ยมันสูงแล้วมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการส่งแบบซีเรียลเนี่ยก็ไม่ได้ช้าหรอกนะครับณวันนี้มีการใช้บอทเรทในระดับถึง1ล้านบอทหรือสูงสุดที่ผมเคยเห็นก็คือ6ล้านบอทเรทซึ่งความเร็วสูงมากในขณะที่ SPI เนี่ยความเร็วจะสูงกว่าซีเรียลแน่นอนเนื่องจากว่าพอมันส่งคล็อกไปด้วยมันไม่ต้องมีสตาร์ทบิดนะครับมันไม่ต้องรอจังหวะว่างของระหว่าง Data เพราะฉะนั้นมันสามารถส่งสัญญาณ Data ได้เร็วขึ้นและเร็วขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับโดยปกติถ้าเทียบกันเนี่ยซีเรียลนะวันนี้ก็เร็วมากอยู่แล้วนะครับในขณะที่ SPI เนี่ยเร็วมากขึ้นไปอีกนะครับคุณก็ต้องเลือกใช้เองนะครับว่าในการที่คุณเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยจะเลือกพอร์ตสื่อสารแบบไหนนะครับสไลด์นี้เป็นตัวอย่างโค้ดนะครับในการที่เราจะเขียนโค้ดบน Arduino นะครับในการรับและส่ง Data ผ่านทางพอร์ตสื่อสารด้านซ้ายเป็นตัวอย่างโค้ดของ Serial ด้านขวาเป็นตัวอย่างโค้ดของ SPI ผมเริ่มจาก Serial ก่อนนะครับว่าก่อนใช้งานเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเซต Serial Begin 9600นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะส่งแบบAsynchronousได้เนี่ยคุณต้องตกลงฟอร์แมตของ Data ก่อนส่งนะครับเพราะฉะนั้นใน Arduino เนี่ยมันต้องการให้ใช้ง่ายที่สุดมันจะกำหนดน้อยที่สุดมินิมัมที่สุดมันกำหนดเฉพาะบอทเรทแล้วอย่างอื่นมันฟิกนะครับคือพยายามให้ User ไม่ไปเปลี่ยนมากนักนะครับถ้าเกิดคุณเอา Arduino คุย Arduino เองเนี่ยมันจะเวิร์กเพราะว่ามันจะตั้งค่าอื่นให้ตรงกันโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่มันจะตั้งไม่ตรงกันก็คือบอทเรทเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานเนี่ยคุณจะต้องสั่งด้วยคำสั่ง serial begin แล้วก็ให้พารามิเตอร์ของพอร์ตสื่อสารไปก่อนแล้วพารามิเตอร์นี้ต้องจดไว้เลยนะครับว่าเวลาจะอ่านมันอีกทีนึงเนี่ยก็ต้องใช้ความเร็วบอทที่เท่ากันนะครับในรูปนี้เราใช้พอร์ตสื่อสาร 9600 บอทเรทนะครับใส่ที่เซตอัพหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มาที่ลูปแล้วมันก็จะเช็คว่ามันมีสัญญาณมาที่ serial หรือเปล่าถ้ามาปุ๊บก็ให้ใส่ใช้คำสั่ง serial read แล้วมันก็จะปริ้นออกไปที่ค่าที่อ่านได้นะครับณวันนี้เนี่ยภาษาเนี่ยมันมีการเขียนไลบรารีให้นะครับเวลาเรียกใช้งานจะค่อนข้างง่ายแต่ว่าเขาเข้าจริงๆเนี่ยในไมโครมันต้องทำอะไรหลายอย่างทีเดียวแต่มันอยู่ในไลบรารีของไมโครผู้ใช้งานเนี่ยเพียงแค่เปิดด้วยคำสั่ง set up นะครับก็คือ serial begin นะครับแล้วก็อาจจะมีการเช็คว่ามี data เข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ใช้คำสั่ง serial read ก็อ่านค่าเข้ามาได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับ SPI คอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกันแต่ว่า SPI เนี่ยมันถูกแพ็คไว้ด้วยไลบรารีอื่นภายนอกเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานคุณจะต้องมีการ include spi.h เข้ามาก่อนนะครับคุณถึงจะเรียกใช้ SPI begin ได้ถ้าเปรียบเทียบ SPI begin กับ serial begin คุณจะเห็นว่า SPI begin ไม่ต้องใส่ baud rate ไม่ต้องใส่พารามิเตอร์ในการส่งผ่านสื่อสารเพราะมันส่งคล็อกออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านะเพราะคุณไม่ต้องระบุอะไรยุ่งยากนะครับขณะเดียวกันคำสั่ง read กับ write มันเปลี่ยนเป็น SPI transfer นะครับแทนนะครับมันก็จะมีการย้าย data มาที่ memory ที่คุณต้องการแล้วด้วยการที่มันโยนมาเป็นบล็อกๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกำหนดเป็น address แบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ๋อโทษทีอันนี้คือส่ง data นี้ไปที่ SPI ไปเลยนะครับ device ก็จะรับค่าได้สังเกตนะครับว่ามันมีการใช้สายสัญญาณ SS ด้วยนะครับเราดีไซน์ SS ให้เป็นพิน number 10นะครับเ
ราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งเนี่ยมันจะ write ss ให้เป็น low แล้วส่งค่าแล้วก็เขียน ss ให้เป็น high นะครับอันนี้หมายความว่ามันเอาสายเบอร์10เนี่ยไปต่อกับ device a ไว้นะครับก่อนที่จะส่งปุ๊บก็ทิกให้เบอร์10เนี่ยเป็น low แล้วค่อยส่งค่าแล้วก็กลับมาเป็น high เหมือนเดิม a ก็จะถูกเปิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งรับส่งค่าแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้เป็นการส่งแบบ SPI นะครับเล่าสั้นๆก่อนนะครับถ้าดู wiring คุณจะเห็นเลยว่าในรูปนี้เนี่ยแสดงการเชื่อมต่อ Arduino เข้ากับ Raspberry Pi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Arduino Uno เข้ากับเซนเซอร์บางตัวนะครับในรูปซ้ายในด้านซ้ายมือก่อนนะครับเราใช้พอร์ตที่เราเรียกว่าซีเรียลนะครับในการเชื่อมซีเรียลของ Arduino Uno เข้ากับ Raspberry Pi นะครับถ้าดูตามรูปนี้จะเห็นว่าเราใช้สายสัญญาณทั้งหมด4เส้นนะครับแดงคือ5โวลต์นะครับดำคือกราวนะครับเขียวกับแดงเนี่ยคือ TX กับ RX นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปต่อกับRaspberry Pi นะครับ Raspberry Pi ก็ใช้4เส้นเหมือนกันแต่ Raspberry Pi เนี่ย Logic Level นะครับเป็น 3.3 โวลต์ไม่ใช่5นะครับเพราะฉะนั้นสีแดงของ Raspberry Pi เนี่ยคือ 3.3 สีดำนี่คือ Ground นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยจะมาต่อกับสีขาวสีขาวจะต่อกับสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเอา TX ต่อ RX แล้วเอา RX ต่อ TX นะครับในรูปนี้จะมีเซอร์กิตนะครับซึ่งเราจะเรียนและสอบด้วยนะครับอันนี้คือ Bidirectional Logic Converter นะครับเนื่องจากว่า Raspberry Pi เนี่ย operate ที่ 3.3 Logic ในขณะที่ Uno operate ที่5 Logicคุณไม่สามารถเอา5 logic ไปต่อกับ 3.3 logic ได้โดยตรงนะครับถ้าต่อแบบนี้พินจะเสียหายแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้อีกเลยนะครับในรูปนี้เนี่ย Spark Fun เขาออกแบบบอร์ดอันนึงมาที่เรียกว่า Bidirectional Logic Converter นะครับเป็นบอร์ดที่แปลงระดับแรงดันนะครับจาก 3.3 เป็น5จาก5เป็น 3.3 แล้วเชื่อมได้2ทิศทางในการเชื่อมต่อบอร์ดนี้คุณจะต้องมีการจ่าย power VCC กับ ground ฝั่ง highVCC กับกราวฝั่งโลนะครับแล้วคุณถึงจะสามารถเชื่อมโลไซด์เข้ากับ Raspberry Pi ไฮไซด์เข้ากับ Arduino ได้แล้วสัญญาณผ่านทางพอร์ตสื่อสารจะสามารถวิ่งจาก TX ไป RX ของ Raspberry Pi วิ่งจาก TX ของ Raspberry Pi กลับมา RX ของ Arduino ได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ใช้สายสัญญาณ4เส้นนะครับในรูปขวามือเนี่ยจะเป็นการต่อArduino Leonardo เข้ากับเซนเซอร์บางตัวนะครับจะเห็นว่าเขาแถบสัญญาณจากขาตรงนี้ออกมาใน Arduino เนี่ยใช้พอร์ตตรงนี้เป็น SPI นะครับจะมีขาที่ต้องใช้คือ Ground MISO MOSI นะครับแล้วก็มีselected นะครับขา selected ซึ่งตอนนี้เขาใช้พินเบอร์10เขาแถบพินเบอร์10จากเนี่ยไปที่ deviceอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าโดยปกติก่อนส่งเนี่ยมันจะต้องเซตขา SS เนี่ยให้เป็นโลปั๊บแล้วมันค่อยส่ง data ไปแล้วมันก็ปรับกลับไปเป็น high ด้วยเทคนิคแบบนี้มันจะทำให้ SPI คุยกับ device ได้หลายตัวผ่านทาง MISO MOSI แล้วคล็อกเส้นเดียวกันนะครับสารสัญญาณตรงนี้ก็จะมีการส่ง power ไปส่ง ground ไปส่งคล็อกแล้วก็ MISO กับ MOSIMISO กับ MOSI เนี่ยพูดกันแล้วก็คือเทียบเท่ากับ TX RX นั่นเองนะครับจะเปลี่ยนชื่อเรียกนะครับถ้าเกิดดูตามรูปจะเห็นเลยว่าเคเบิลเนี่ยหรือสายสัญญาณที่ใช้ของ SPI จะสูงกว่านะครับในขณะที่การเซตพอร์ตสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วจะง่ายกว่าเนื่องจากว่าไม่ต้องตั้งบอสเรทและไม่ต้องตั้งพารามิเตอร์อีกหลายอย่างนะครับสไลด์นี้เป็นการยกตัวอย่างการใช้ SPI นะครับเชื่อมต่อกับ device หลายตัวนะครับคุณจะเห็นในรูปขวามือเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเราเอา master ตัวเดียวนะครับใช้ clock เส้นสีแดงอันเดียวใช้ MOSI สีเขียวเส้นเดียวใช้ MISO สีน้ำเงินเส้นเดียว MOSI คือ master out serial in นะครับคือสายที่ออกจากไมโครไปที่ device ทุกตัวเวลาไปเชื่อมก็จะไปเชื่อมกับ MOSI นะครับแทนที่เราจะเรียกว่า TX RX เนี่ยเราเรียกว่า MOSI แทนละ Master Out นะครับ Slave In นะครับ MISO คือ Master In Slave Out นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคล็อกจะถูกส่งออกจากไมโครจาก Master ไปที่ device ทุกตัวนะครับด้วยสายสีแดงMOSI ส่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยสายสีเขียวไปที่สเลฟทุกตัว
MISO ต่อจากสเลฟทุกตัวกลับเข้ามาที่ไมโครนะครับไมโครจะคุยกับสเลฟ1 2 3ได้แต่ไม่พร้อมกันเทคนิคที่ใช้จะใช้สายสัญญาณคือ SS 1 2 3เราจะเอา1 2 3ไปเชื่อมต่อกับ SS ของสเลฟทุกตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเชื่อมต่อ SPI เนี่ยเราจะเปิด device ทีละตัวเท่านั้นตอนที่เราจะคุยกับสเลฟ1เราจะให้ SS 1เป็น low นะครับแล้ว SS 2 SSN เนี่ยเป็น high นะครับตอนนั้นสเลฟ2กับ N เนี่ยก็จะปิดเงียบไม่ทำงานนะครับMISO MOSI และ Serial Clock ก็จะวิ่งเข้าสเลฟ1ตัวเดียวนะครับพอใช้เสร็จก็ปิดนะครับแค่นั้นเองนะครับหลักการเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณดูตามรูปขวามือรูปซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปนี้จะคล้ายกับ Serial มากต่างกันตรงที่ว่าเราเปลี่ยนชื่อจาก TXRX เป็น MOSI กับ MISO นะครับแล้วเรามีการส่ง Serial Clock ไปด้วยนะครับเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า Synchronous คือส่ง Clock ไปด้วยนะครับมาดูต่อนะครับสิ่งที่น่ากังวลนะครับในสไลด์นี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับในสไลด์นี้เนี่ยผมพยายามที่จะแรปนะครับความรู้และประสบการณ์ผ่านทางคุมโปรเจกต์ของนักศึกษาเนี่ยว่าเผชิญปัญหาอะไรบ้างนะครับเวลาทำงานจริงๆกับซีเรียลเนี่ยบางคนอาจจะทำแล้วเวิร์กเลยออกเลยง่ายเลยนะครับแต่บางคนอาจจะทำแล้วไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านเนี่ยบางคนติดเป็นวันบางคนติดเป็นสัปดาห์บางคนติดเป็นเดือนบางคนติดเป็นครึ่งปีบางคนทำไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเข้าใจพอร์ตสื่อสารไม่ถูกต้องพอร์ตสื่อสารมีเรื่องเชิงลึกเยอะทีเดียวนะครับในรูปนี้นะครับผมให้ดูพอร์ตพารามิเตอร์ว่าเวลาที่คุณจะส่งพอร์ตสื่อสารได้เนี่ยโดยเฉพาะซีเรียลเนี่ยคุณจะต้องเซตรูปแบบสื่อสารต้นทางกับปลายทางให้ตรงกันรูปแบบการสื่อสารต้นทางที่ต้องเซตเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบอสเลทไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินาเตอร์นะครับถ้าเกิดคุณกำหนดค่าพวกนี้ไม่ถูกต้องเวลาตั้งรับปุ๊บมันจะรับอะไรไม่ได้ออกมานะครับแล้วมันก็จะไม่เห็นresponse นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่านะครับแล้วยุ่งยากทีเดียวนะครับด้านขวามือบุลเลตต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เราพบว่าเวลาคนทำงานกับซีเรียลพอร์ตแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับณวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่มีคอมพอร์ตละนะครับคอมพิวเตอร์มีแต่ USB เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานจะมีการใช้สายเคเบิลที่เราเรียกว่า USB to COM port นะครับสายสัญญาณ USB to COM port เนี่ยมันจะแปลง USB มาเป็นคอมให้แล้วเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ให้นะครับมีข้อดีหลายอย่างคือสะดวกนะครับแต่มีข้อเสียก็คือว่าทุกครั้งที่เสียบสายเส้นนี้เข้าไปเนี่ย Windows หรือ Operating System จะมีการ assign ID ให้กับคอมพอร์ตซึ่งคุณจะไม่ทราบล่วงหน้าว่ามันจะ assign พอร์ตใดให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปโปรแกรมก่อนล่วงหน้าว่าจะเป็นพอร์ตเบอร์7เบอร์8เบอร์9ก็อาจจะไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่า OS จะ assign เบอร์ไหนให้นะครับเวลาที่คุณเปิด Arduino นะครับแล้วจะใช้ Serial Monitor คุณอาจจะต้องมีการเลือกพอร์ตก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะครับเรื่องที่2ที่เป็นข้อกังวลก็คือว่าในการส่ง Serial มันไม่ได้ส่ง Clock ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของ Data ต้นทางกับปลายทางต้องตรงกันเท่านั้นนะครับถ้า Data ต้นทางเนี่ยเซตเป็น 9608N1 ปลายทางก็ต้องเซตเป็น 9608N1 ด้วยนะครับณนะวันนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเซต 9,600 แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นบอสเรทที่ค่อนข้างช้านะครับไมโครณวันนี้โอเปเรตที่คล็อกเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนยกระดับจาก 9,600 ขึ้นไปใช้เป็น 115,200 หรือแสนบอสเรทหรือ 500,000 บอสเรทหรือ1ล้านบอสเรทนะครับและระบบที่โหดมากๆจะมีการใช้3ล้านหรือ6ล้านบอสเรทนะครับเพราะฉะนั้นบอสเรทก็มีการยกระดับตัวเลขให้สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนเขียนฝั่งลับนะครับคุณไม่รู้ว่าคนเขียนฝั่งลับเนี่ยเขาเซตบอสเรทอะไรไว้นะครับโดยปกติ Data เขาจะเซตไว้เป็น8บิตนะครับ Parity ตั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส่วน Stop bit ส่วนใหญ่จะใช้เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนที่เชื่อมต่อพอร์ตสื่อสารไม่ได้คือไม่รู้บอสเรทนะครับไม่รู้ว่า device ที่เรากำลังจะคุยด้วยเนี่ยจะตอบรับความเร็วบอสเท่าไหร่ที่ถูกเซตไว้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนเขียนเองระหว่างตัวรับกับตัวส่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในโปรเจกต์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเอาระบบของเราไปคุยกับดีไวซ์ที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าโปรแกรมพอร์ตสื่อสารไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณจะต้องรู้ว่าพารามิเตอร์ที่เขาตั้งไว้เนี่ยคือเท่าไหร่บ้างนะครับเรื่องถัดมาที่ผมพบว่านิสิตหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแล้วอาจจะผิดพลาดแล้วใช้งานไม่ได้
ก็คือว่าในพอร์ตสื่อสารเนี่ย data จะมี2รูปแบบหลักๆก็คือ binary กับ ASCII เวลาที่คุณส่ง ASCII เนี่ยพอสื่อสารไม่มีทางรู้ว่า data มันสิ้นสุดหรือยังนะครับเพราะมันเป็น byte base นะครับมันจะส่งทีละไบต์มันทีละผิดทีละไบต์ data ก็มาเรื่อยๆไม่รู้ว่าส่งเสร็จหรือยังหรือให้รอก็ไม่ทราบนะครับมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า terminator นะครับ terminator ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ carry return กับ line feed หรือเป็นรหัส ASCII เบอร์13กับเบอร์10นะครับคือเวลาที่เรารับไบต์เบสเนี่ยมันจะดูได้ว่ามีไบต์เบอร์13ไบต์เบอร์10หรือเปล่านะครับถ้ามีก็หมายความว่าข้อความนั้นสิ้นสุดละถ้าเกิดคุณจะพิมพ์ Hello World ออกไปให้โลกภายนอกนะครับ Hello World ก็จะส่งตัว H ไปก่อนตัว E ไปก่อน L L O ตามลำดับไม่มีใครรู้ว่ามันสิ้นสุดหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะส่งปุ๊บคุณต้องส่ง Carrier Return หรือ Line Feed ไปด้วยนะครับพอคุณส่งไปปุ๊บตัวรับก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมี Terminator แล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คือข้อความที่ครบมาเป็นวลีละมาเป็นประโยคละนะครับแล้วค่อยอินเตอร์พีททีเดียวนะครับคอนเซปต์แบบนี้เราเรียกว่าเทอร์มินาเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเซตเทอร์มินาเตอร์ไม่ถูกต้องนะครับระบบรับของคุณอาจจะรอสัญญาณไปเรื่อยๆเพราะมันกำลังมองหาเทอร์มินาเตอร์นะครับถ้าเซตไม่ถูกต้องคุณอาจจะไม่ได้เดต้าออกมานะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผมพบบ้างนะครับว่าเวลาบางทีส่งไปเนี่ยเราส่ง7ไปมันออก53ส่ง53มันออก82นะครับเพราะว่าบอกปกติเนี่ยเวลาส่งเนี่ยมันอาจจะมีการเอา data เนี่ยมาส่งเป็นซีเรียลนะครับถ้าผมขอย้อนสไลด์กลับไปดูรูปนี้อธิบายคร่าวๆนะคุณดูรูปนี้นะครับคุณจะเห็นว่าอันนี้มันส่งอนุกรมบิต0ถึงบิต7นะครับแต่เอาเข้าจริงคุณไม่รู้หรอกว่ามันเอาบิต0ออกไปก่อนหรือเอาบิต7ออกไปก่อนนะครับมันอาจจะส่งบิต0ออกไปก่อนก็ได้หรือมันอาจจะส่งบิต7ออกไปก่อนก็ได้แล้วเวลามันส่งหลายไบต์เนี่ยคุณไม่รู้มันเอาไบต์แรกเอาไปก่อนหรือเอาไบต์หลังเอาไปก่อนนะครับเราเรียกว่าเอาหน้าออกหรือเอาหลังออกเนี่ยเราไม่รู้นะครับเทคนิคแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าในสไลด์นี้เราเรียกว่า Little Indian นะครับกับ Big Indian นะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Little Indian กับ Big Indian ก็คือเอาหน้าไปเอาหลังไปนะครับหรือเอาหลังออกไปก่อนนะครับผมอธิบายคร่าวๆให้คุณเข้าใจง่ายๆว่าถ้าตัวส่งเป็น Little Indianตัวรับก็ต้องเป็น Little Indian ถ้าตัวส่งเป็น Big Indian ตัวรับก็ต้องเป็น Big Indian เหมือนกันถ้าทำแบบนี้คุณจะได้ data ที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณเซต Indian ไม่ถูกต้องนะครับคุณจะรับ data ได้แต่เวลาคุณตีความแล้วความหมายอาจจะผิดไปนะครับนักเรียนหลายคนไม่เข้าใจนะครับส่งแบบนึงรับได้อีกแบบนึงนะครับเซตค่าผิดนะครับแล้วอาจจะมองว่าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเป็นเพราะว่าเซตพอร์ตสื่อสารไม่ถูกต้องตั้งพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องค่าที่รับก็เลยถูกอินเตอร์พีตไม่ถูกวิธีหลักการก็คือต้องเซตต้นทางกับปลายทางให้ตรงกันนะครับซึ่งเราไม่รู้โดยปกติเราไม่รู้ว่ามันเซตอะไรไว้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันเซตลิตเติ้ลอินเดียนไว้นะครับเราส่งบิ๊กอินเดียนไปมันรับปุ๊บมันตีความผิดนะครับนะครับอีกเรื่องที่คุณต้องรู้ก็คือ data ที่ส่งเนี่ยมี2รูปแบบหลักๆก็คือ binary กับ ASCII นะครับ binary ออกแบบมาให้ส่ง number เป็นหลักนะครับส่งด้วย speed สูงนะครับส่วน ASCII ออกแบบมาให้เป็นข้อความเป็น character เป็นตัวอักษรที่มนุษย์ตีความได้นะครับถ้าเกิดคุณจะส่ง17คุณจะส่งตัวเลข17ออกไปหรือคุณจะส่งตัวอักษรที่เขียนว่า1กับ7ออกไปนะครับถ้าเกิดคุณจะส่ง1กับ7เนี่ยเราเรียกว่า ASCII นะครับถ้าส่งเลข17เราเรียกว่า binary นะครับArduino Monitor เนี่ยรองรับเฉพาะ ASCII เท่านั้นนะครับอีกเรื่องที่จะพูดก็คือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับเวลาใช้ซีเรียลจริงๆแนะนำให้ใช้ฮาร์ดแวร์ซีเรียลเท่านั้นนะครับอย่าพยายามใช้ซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับซอฟต์แวร์ซีเรียลเนี่ยใช้เฉพาะโปรเจกต์นักเรียนนักศึกษานะครับใช้งานจริงน่าจะไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยซีเรียลจะมีการออกแบบให้มีสัญญาณคล็อกที่สปีดสูงนะครับถ้าเกิดคุณเอาซอฟต์แวร์มาสร้างซีเรียลในพอร์ตแบบนี้โดยปกติ reliability จะต่ำนะครับมันจะใช้งานได้มันจะเวิร์กแต่ว่ามันอาจจะไม่มี reliability นะครับในโปรเจกต์เราจะต้อง aim toward ของที่ใช้งานได้จริงนะครับผมตอบเลยว่าให้ใช้ฮาร์ดแวร์ซีเรียลและถ้าผมพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์ซีเรียลในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมนะครับผมจะขออนุญาตหักคะแนนเลยนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะคุณอาจจะมีการเอาพินเบอร์อื่นที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ซีเรียลและเกรดซอฟต์แวร์เพื่อสร้างให้พอร์ตนั้นเป็นซีเรียลและเชื่อมต่อได้ถ้าทำแบบนั้นมาในการสอบผมจะหักคะแนนนะครับถ้าทำในโปรเจกต์นะครับมันอาจจะเวิร์กแต่มันอาจจะไม่มีรีไลเบลิตี้นะครับ
Logic Level นะครับและวันนี้พอสื่อสารโอเปเรตที่ระดับแรงดันลดลงเรื่อยๆนะครับคุณกำลังสื่อสารด้วยระดับแรงดัน 3.3 โวลต์ 5 โวลต์หรือ 12 โวลต์นะครับคุณต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าระดับแรงดันไม่ compatible กันพอเอาเชื่อมต่อปุ๊บพินจะเสียหายทันทีนะครับเอา RX ต่อ TX หรือเอา RX ต่อ RX นะครับดูด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนทีเดียววันนี้มีเวลาน้อยนะครับผมให้บอกคุณนิดนึงว่าใน theory เนี่ยให้เอา RX ต่อ TX ให้เอา TX ต่อ RX แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยบางที device มีการเขียน marking RX เป็น TX เพื่อสลับกันเพื่อให้ user เอา TX ต่อ TX แล้วใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าเวลาไปใช้งานจริงๆจะมีการเอา RX ต่อ RX อย่าแปลกใจนะครับอันนั้นเป็นเพราะว่าเขาทำ masking ให้เข้าใจง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วค่อนข้างสับสนทีเดียวนะครับ free flow ผมขอข้ามไปก่อนนะครับสไลด์นี้พูดถึง bidirectional logic converter นะครับณวันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าระบบESP32 ของเราเนี่ยอาจจะต้องคุยกับ TTL logic คือ5โวลต์ด้วยนะครับอาจจะต้องคุยกับ Uno หรืออาจจะคุยกับบอร์ดอื่นๆนะครับที่เป็น logic 5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ชิปตัวหนึ่งเป็นที่เราเรียกว่า bidirectional logic level converter นะครับ bidirectional logic converter ออกแบบมาให้สามารถเชื่อมระดับแรงดัน 3.3 กับ5ได้ใน PCB อันนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีสั่ง high voltage กับมีคำสั่ง low voltage นะครับส่วน 3.3 คุณเอาเข้าที่ low voltage คุณ5โวลต์ก็เอาเข้าที่ high voltage นะครับเสร็จแล้วคุณก็สามารถเชื่อม TX RX ฝั่ง high 5โวลต์เข้ากับ TX RX ฝั่ง low 3.3 ได้อย่างปลอดภัยและความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเชื่อมต่อโดยตรงนะครับให้เชื่อมต่อผ่านทาง logic level converter นะครับdata casting ขอข้ามไปนะครับ i2c จะไม่อยู่ในสโคปรายวิชานี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยเราอาจจะมีการพูดถึง USB นะครับอาจจะมีการพูดถึงอินเทอร์เน็ตได้ในการเรียนและการสอบนะครับผมมาจบที่สไลด์นี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการในประสบการณ์ผมเนี่ยเราเคยมีการออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมมอเตอร์หลายตัวนะครับแต่แทนที่ผมจะใช้สายสัญญาณอนาล็อกใช้สัญญาณดิจิตอลไปควบคุมมอเตอร์เนี่ยผมใช้สายสัญญาณสื่อสารแทนซึ่งเคเบิลมันจะง่ายกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดคุณดูหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งมีจำนวนจอยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเดินด้วยไวริ่งที่เป็นดิจิตอลไอโอเนี่ยสายเคเบิลมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช้หรอกเขาใช้สายสื่อสารแทนเขาใช้สายซีเรียลคอมมูนิเคชันแทนทำให้เขาสามารถควบคุมมอเตอร์หลายตัวได้ผ่านทางระบบบัสหรือระบบกลุ่มสายไฟเส้นเดียวกันวิ่งผ่านกันไปเรื่อยๆนะครับผมเคยทำหุ่นยนต์ที่มอเตอร์ทุกตัวควบคุมด้วยสาย USB เท่านั้นนะครับเราเรียกว่า USB robot นะครับผมขอจบสไลด์สั้นๆด้วยข้อความสั้นๆว่าพอร์ตสื่อสารณวันนี้มีความสำคัญและมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถใช้พอร์ตสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิจิตอลก็ได้ข้อมูลอนาล็อกก็ได้แล้วเอาเข้าจริงๆมันสามารถส่งข้อมูลอื่นๆได้อีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของศักยภาพของพอร์ตสื่อสารมันสูงกว่าพอร์ตอื่นๆอยู่แล้วนะครับในทางปฏิบัตินะครับถ้าเป็นไปได้แล้วมีเวลาเนี่ยผมจะสร้างอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่เดโมพอร์ตสื่อสารกับ Arduino ให้นะครับซึ่งในสไลด์นี้เนี่ยจะไปคู่กัน2สไลด์สไลด์นี้เป็นสไลด์เบสิกอย่างเดียวนะครับอีกสไลด์นึงจะเป็นแฮนด์ออนที่เราทดลองระบบ Arduino ให้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับระวังตัวให้ปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ